สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะคลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องข้อสอบ U.S. Citizen ใครบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษและใครบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ Civic Test นะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกถ้าเกิดว่างงนะคะมันเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่าพี่มดจะอธิบายในส่วนของอข้อสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอย่างไรเขาถามอะไรกันบ้างแล้วก็ข้อสอบเกี่ยวกับ civic test มันคืออะไรนะคะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะคนส่วนใหญ่แล้วเอาเป็นว่า80-90เลยก็จะต้องอสอบทั้ง2ตัวก็คือ ภาษาอังกฤษแล้วก็ civic test แต่ก็จะมีกลุ่มคนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบนะจ๊ะเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่าใครบ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีหลักๆอ,อยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้สมัครและระยะเวลาที่ถือ green card มาแล้วนะคะกลุ่มแรกก็คือ,อ คุณป้านะคะที่อายุ50ปีขึ้นไปและถือใบเขียวมาแล้ว20ปีนะคะไอจำนวนวันที่ถือจำนวนปีที่ถือใบเขียวเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปดูใน g ก e ีนค r d ของตัวเองนะคะมันจะมีตรงช่องที่เขียนว่า resident s i n c ก็คือว่าเป็นถือใบเขียวมาตั้งแต่ปีไหนแล้วคือดูนับจากตรงนั้นนะคะไม่ใช่นับจากวันที่เราสมัครขอใบเขียวไม่ใช่นะคะอ่ะ ก็อายุ50ปีขึ้นไปถือใบเขียวมา20ปีแล้วไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษแต่ยังคงต้องสอบท่องข้อสอบ100ข้อเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะสุ่มถาม10ข้อตอบถกตอบถูก6ข้อก็คือผ่านค่ะทีนี้กลุ่มที่2ก็คืออายุ55ปีขึ้นไปถือใบเขียวมาแล้ว15ปีนะคะไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษแต่ยังคงต้องอท่องข้อสอบ C ี vic t ท s t 100ข้ออยู่เหมือนเดิมก็ถ้าเกิด ตอบถูก6ข้อก็ผ่านเช่นกันค่ะทีนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนสูงอายุนะคะถ้าเกิดว่าคุณกลุ่มที่3ถ้าอายุ65ปีขึ้นไปถือใบเขียวมาแล้ว20ปีนะคะก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษและ การสอบ Civic Test ยังคงต้องสอบอยู่แต่ว่าเขาอนุโลมให้ท่องข้อสอบแค่20คข้อเท่านั้นนะคะแล้วไอ้ข้อสอบ20ข้อเนี่ยก็จะเป็น ข้อสอบที่มีดอกจันนะทุกคนสามารถที่จะอะสมมติว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะอ่ะไอะสมุดซีวิคเทสแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าคนทั่วๆไปก็ท่องข้อสอบร้อยข้อแต่ถ้าเกิดว่าอายุ65ปีถือไปเขียวมา20ปีแล้วท่องข้อสอบเฉพาะตรงที่เป็นที่มันมีดอกจันอยู่ตรงท้ายข้อไม่ทราบว่าจะเห็นชัดกันไหมอเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะกะ็ข้อสอบที่มีดอกจันข้างหลัง100ข้อเนยอย่างข้อนี้เขาก็ถามว่า Um, who was the first president? คำตอบก็คือจอร์จวอชิงตันนะคะแบบนี้มันจะมีทั้งหมด20ข้อนะคะที่มีดอกจันข้างหลังเนี่ยคุณป้าที่อายุ65ขึ้นไปเนี่ยก็ท่องแค่20ข้อแล้วเจ้าหน้าที่จะสุ่มถาม10ข้อถ้าตอบถูก6ข้อก็ผ่านเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าใครบ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษและไม่ต้องสอบ c i v i c s Test นะคะ กลุ่มคนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นในส่วนของ physical อ disability ทุกพลภาพอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ developmental disability คือคนที่อาจจะ ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้หรือมีความบกพร่องในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาหรือไม่เขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือบางคนเนี่ยแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรแบบมีช่มภาคะจะต้องมีแบบมีนิร์สหรือมีใครเนี่ยคอยประกบตลอดเวลาอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของมี mental impairment Im เขาเรียกว่ามีความบกพร่องทางจิตนะนะคะ ซึ่งสามสามกลุ่มคนนี้ถ้าเกิดว่าป่วยทางกายหรือป่วยทางจิตเนี่ยแล้วเขาทําการรักษามาเป็นระยะเวลาแบบยาวนานเกิน1ปีแล้วแพทย์วินิจฉัยว่าเ,าเขาเรียกว่าอยู่ในความวินิจฉัยของแพทย์หรือแพทย์เนี่ยลงความเห็นมาแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเรียนรู้ได้สอบภาษาอังกฤษได้หรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นะคะอันนั้นเขาก็จะได้รับการยกเว้นแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องเ,อาเขาสามารถที่จะขอ ขอยกเว้นได้โดยการไปกรอกแบบฟอร์ม N อ้าอเดี๋ยวก่นนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็น N486 กนะคะเออก็จะเป็นต,ต้องยื่นอันเนี้ยไปพร้อมกับตอนที่สมัครเอ่0 n 4 0 0ก็คือเวลาที่คุณสมัครคุณต้องยื่นแบบฟอร์ม N400 ส่ใช่ไหมคะส่วนใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรแบบเนี้ยที่หมอลงคําเห็นแล้วว่า จะขอยกเว้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการพิจารณาอนุมัติอีกทีว่าคุณจะยกเว้นได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างมันก็จะมีบางเคสเนี่ยบางคนที่อาจจะเป็นหูหนวกหรือตาบอดใช่ไหมคะ,ะยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเกิดบางคนที่หูหนวกเนี่ยแต่ว่าเขาเขายังเรียนรู้ได้ใช่ไหมเขาแบบเขายังรู้ภาษาอังกฤษได้หรือเขายังท่องข้อสอบได้แบบ c ี i ิคเทสอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะหา ล่ามไม่ใช่เรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ล่ามสิเขาเรียกปเป็นเหมือนกับว่าคนที่มาสไตล์แลงเกช์เนี่ยมันจะมีแบบอเมริกันสไตล์แลงเกช์สำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยินใช่ไหมหูหนวกอะไรเงี้ยเขาก็สามารถจะเอาล่ามไปได้คือล่ามทางก็ช่วยเขาแบบบอกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วบางคนถ้าเกิดว่าตาบอดเนี่ยเขาก็จะมีแบบตัวหนังสือสเปเชียลของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นใครทีอ่อาจจะหูหนวกหรือตาบอดอะไรอย่างเงี้ยทางศูนย์ USAS อะไรเงี้ยตอนที่กรอกไปสมัคร N400 เนี่ย คุณก็แจ้งความจำานงหรือแจ้งจุดประสงค์ได้ว่าคุณต้องการเขาเรียกว่า accommodation นะคะก็คือคุณก็ยังต้องสอบข้อสอบอภาษาอังกฤษแล้วก็ civic test อยู่เพียงแต่ว่าเขาก็จะมีแบบมีตัวช่วยมา อะไรพวกนี้นะคะเป็นอำนวยความสะดวกให้คุณในการอสอบซิติเซนได้จะ้ะก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนพี่ป้านะ้าอาคุณลุงคุณป้านะคะทีะ่สูงอายุแล้วแล้วก็อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามานานมากแล้วนะคะแล้วสนใจที่อยากจะสอบซิติเซนก็ขออวยพรทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจขอให้สอบผ่านกันง่ายๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้ง เตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะถ้าเกิดใครที่กําลังหาข้อมูลอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะไปดูคลิป2คลิปนี้ได้นะคะคุณสมบัติของผู้สมัครสอบซิติเซนมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อดีของการเป็น US Citizen นั้นมีอะไรบ้างเนี่ยทำไว้ไว้ให้แล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อมดได้อธิบายเอาไว้แล้วนะคะว่าเป็น US Citizen เนี่ยขอเป็นสปอนเซอร์ขอ Green Card ให้กับใครได้บ้าง ดูคลิปเหล่านี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะขอใทุกคนโชคดีแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายว